ตอนนี้เราก็ปรับแต่งรถนาวาร่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้เป็นนาวาร่า NP 300นะครับใช้แหนบ20มิลข้างละ4แผ่นนะครับรวมของเดิมของเขาด้วยก็เป็น5แผ่นนะฮะด้านบนใส่แหนบ2งอข้างละ1แผ่นนะครับเปลี่ยนโช๊คแกน20มิล1คู่สเต็ปนี้3ตันครึ่งครับถึง4ตันก็พอไหวครับเหล็กรัดแหนบจะอยู่ทางด้านหน้านะครับตัวแดงๆนะฮะรถเดิมๆเสริมแหนบรถเทาเดิมเสริมแหนบได้ครับบรรทุกน้ำหนักที่3ตันครึ่งนะฮะลูกค้าต้องการ3ตันครึ่งนะครับเดี๋ยวเราทำรถเสร็จแล้วเราจะทดสอบน้ำหนักให้ลูกค้าได้ดูด้วยนะครับแหนบทางด้านหน้านะครับอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวใส่ลูกยางบางเข้าไปนะครับช่วงยืดหยุ่นก็ยังมีนะครับสามารถที่จะวิ่งได้ไม่แข็งกระด้างจนเกินไปแหนบเราอยู่สเต็ปนี้ครับนาวาร่านะฮะไม่มีแหนบ20มิลตรงรุ่นเราต้องใช้แหนบของ Vigo เอามาดัดแปลงเอาครับโดยการเจาะรูสะดือใหม่นะครับนี่ฮะเหล็กรัดแหนบอยู่ตรงนี้ใส่ป้องกันเอาเลยป้องกันแหนบบิดได้ครับเดี๋ยวเราจะใส่ลูกยางรองแหนบเข้าไปรถเท่าเดิมเสริมแหนบนะครับก็สามารถที่จะบรรทุกงานหนักได้พอสมควรเอาที่มันไม่เกินลิมิตของเพาเดิมนะนะฮะเรื่องเสริมแหนบเนี่ยนะฮะบางครั้งแหนบมันรับไหวนะครับแต่ว่าเพาเราเนี่ยนะครับถ้าเป็นเพาเดิมอย่าไปใช้เยอะจนเกินไประดับ3ตันเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเขาก็ใช้กันนะครับแต่ถ้าเกิน3ตันเยอะเนี่ยไม่ดีนะครับแนะนำว่าอย่าให้เกิน3ตันจะดีกว่าเป็นนาวาร่าครับนะฮะรถทรงสูงเลยนาวาร่าเขาข้างหน้าเขาค่อนข้างสูงมากนะครับโอเคนะฮะคันนี้ก็เดี๋ยวทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทดสอบน้ำหนักที่3ตันหรืออาจจะทดสอบที่4ตันเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับแต่เต็มที่ผมอยากให้ทดสอบแค่3ตันครึ่งนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับใส่ลูกยางรองแหนบเข้าไปนะฮะทางด้านหน้าและด้านหลังก็จะเหลือช่วงเด้งนะครับรถเบาก็วิ่งได้ตามปกติเดี๋ยวเราจะทดสอบน้ำหนักที่3ตันครึ่งนะครับสำหรับรถเผาเดิมนะฮะนี่ครับทางด้านหน้าและกับด้านหลังครับใส่ลูกยางให้ประมาณนี้ครับสวยงามเดี๋ยวเรามาดูการเทสน้ำหนักกันนะครับทำรถแล้วนะครับไม่ต้องไปลุ้นหน้างานนะครับทำรถแล้วที่อู่ปริชาติพาวลอยนั้นทดสอบน้ำหนักให้ดูเลยว่ารถลูกค้านั้นแบกได้จริงอย่างที่ลูกค้าต้องการหรือเปล่านะครับโอเคตอนนี้เราก็ทดสอบแบกน้ำหนักที่4ตันครับโอ้โหสุดจัดครับอ่ะให้เพื่อนๆได้ดูครับนะฮะทำรถที่นี่แล้วเราทดสอบน้ำหนักให้ลูกค้าได้ดูเลยนะครับเสริมแหนบ3ตันครึ่งนะครับแต่ว่าลูกค้าอยากได้น้ำหนัก4ตันนะฮะลองกดดูนะครับไม่นั่งเผานะครับประมาณนี้นะฮะช่วงล่างสวยๆนาวาร่าครับสามารถแบกน้ำหนักได้ที่3ตันครึ่งนะครับถ้าจะทดสอบ4ตันแบกที่4ตันก็พอไหวนะครับประมาณนี้นะฮะสำหรับนาวาร่านะครับใช้แหนบ20มิลข้างละ4แผ่นนะครับแหนบ2งอข้างละ1แผ่นแบกได้ครับระดับ3ตันครึ่งถึง4ตันนะครับทำรถที่นี่แล้วก็ทดสอบน้ำหนักให้ลูกค้าได้ดูกันเลยว่าแบกน้ำหนักได้จริงอย่างที่ลูกค้าต้องการนะครับแหนบชุดหน้าก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแหนบไม่ต่ำจนเกินไปนะฮะตัดไล่ระดับแหนบให้สวยงามฝ่ามือลอดได้สบายนะครับนี่ฮะประมาณนี้นะครับเหล็กรัดแหนบจะอยู่ทางด้านหน้านะครับไม่นั่งเผานะครับใส่ของได้ครับ3ตันครึ่งนะครับถึง4ตันก็พอไหวทำรถแล้วทดสอบให้ดูเลยแบกได้อย่างที่ลูกค้าต้องการนะครับสำหรับ Navara NP 300ครับเป็นรถที่ใช้งานตามบริษัทนะครับนี่ฮะช่วงล่างสวยๆแบกน้ำหนักได้จุใจจัดไปครับโอเคทำแล้วก็ทดสอบให้ลูกค้าได้ดูกันนิดนึงน้ำหนักถุงละ1ตันนะครับใช้ทรายกดลงไปให้ดูช่วงล่างว่าช่วงล่างเป็นอย่างไรนะครับก็ขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับอู่ปริชาติพาวลอยนะครับยินดีต้อนรับเสริมแหนบวางพาวลอยนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแหนบนะครับวางพาวลอยก็ติดต่อมาได้ที่อู่ปริชาติพาวลอยนะครับอู่ปริชาติพาวลอยพิกัดอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนะครับทรงรถเบาทรงรถเปล่าก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับทรงเน้นใช้งานครับประมาณนี้ครับส่งเน้นใช้งานนะฮะแหนบสวยครับตัดไล่ระดับให้สวยงามนะครับ4ตันแบกได้สบายครับประมาณนี้เพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแหนบนะครับติดต่อมาได้ที่อู่ปริชาติพาวลอยนะครับอู่ปริชาติพาวลอยพิกัดอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนะครับ